งมาโยมจะสังเกตด้านบนทางนู้นเขาจะเหมือนเขี้ยวเสือที่มีหินย้อยลงมาเขาจะมองเป็นเหมือนเขี้ยวเสือเนาะแล้วก็ใกล้เคียงทีนี้คือที่เนี่ยถ้ำเสือจริงๆแล้วที่ประวัติเขามีขึ้นมาเพราะว่าตรงด้านฝั่งของถ้ำของสายเสือรวมเข้ามาก็เลยคิดว่าเขาเหมือนลายเสือใช่แล้วก็มีเขี้ยวลงมาเขี้ยวเสือเนาะแล้วได้ชื่อว่าถ้ำเสือใช่แล้วได้แต่ที่เปลี่ยนชื่อเขามีอยู่แล้วที่เขาตั้งก่อนที่ว่าโยมจะเข้ามากันเยอะๆเนี่ยใช่เข้ามาเห็นเนาะแล้วด้านนี้ก็จะมองเป็นเหมือนปูนสีก็มันก็จะเหมือนปูนเขาใช่เหมือนเป็นตนเขาเนาะด้านนี้เนาะเหมือนที่นั่นเหมือนเพราะว่าเหมือนนั่นก็เป็นเสียงใช่ไหมใช点赞关注哦。